ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะบัตรรถประจำทางบัตรรถเมล์บัตรรถบัสนะคะไปทำมาแล้วค่ะนี่หน้าตานะคะมีรูปติดด้วยตระนะคะดำมอยเฉียวนะคะอันนี้ก็เป็นตั๋วรายเดือนค่ะตั๋วรายเดือนที่ไปทำในเมืองนะคะก็ไม่ไกลเดินไปนะคะแล้วก็เจ้าพนักงานก็ใจดีค่ะเวลาเรามีตั๋วแบบรายเดือนก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาขึ้นรถประจำทางครั้งหนึ่งนะคะเวลาขึ้นรถประจำทางก็ครั้งละ1ยูโรนะคะที่เมืองที่พี่ตีอยู่เนี่ยมงเตลิมาร์นั่นนะคะครั้งละ1ยูโรถ้าเวลาเราต่อสายก็ต้องอยู่ในช่วงเวลา1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ1ยูโรตลอด1ชั่วโมงค่ะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใช้ตอนที่ขึ้นรถบัสเนี่ยไปโรงเรียนนะคะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะและในขณะเดียวกันก็ได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะตัวรถไฟนะคะตัวรถไฟก็ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยครั้งนี้เราซื้อผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟอัตโนมัตินะคะมาแล้วเราไปดูสถานการณ์กันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายรถเมล์นะคะป้ายรถเมล์ที่เวลาไปโรงเรียนก็จะมาขึ้นที่ป้ายนี้เป็นประจำทุกวันนะคะทุกวันที่มีโรงเรียนค่ะมาดูกันนะคะก็จะขึ้นรถประจำทางรถเมล์สาย2นะคะสาย2เวลาที่ขึ้นเป็นประจำก็คือตอนนี้นะคะสาย2มงเตลิมาเราจะไปตอน 8:15 ก็จะไปโรงเรียนนะคะในส่วนของราคานั้นนะคะก็จะขึ้นครั้งละ1ยูโรค่ะแล้วก็มีเป็นรายเดือนด้วยนะคะรายเดือนแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบัตรรถบัสกันนะคะทดสอบสภาพเสียงนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะที่26ตุลาคมออกบ้านมาประมาณ9โมงเช้าว้ายคุณรถเมย์กำลังจะไปฝั่งนู้นนะคะก็ วันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ13 14 15องศาไม่รู้ว่าเสียงชัดเจนดีไหมอ่ะนะคะก็เป็นการทดสอบออกมาวอล์กข้างนอกกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเราจะไปในตัวเมืองนะคะเดินไปค่ะเดินไปก็ใช้เวลาประมาณ20นาที30นาทีแล้วแต่ว่าจะเอิงเอ่ยแค่ไหนนะคะเราจะไปทำบัตรรถบัสเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาเมามอยกันต่อนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนิดๆหน่อยๆนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในตัวเมืองเอ้ยยังไม่ถึงตัวเมืองค่ะขออภัยพอเดินออกจากบ้านได้ประมาณ5นาที10นาทีก็จะถึงคาฟูคาฟูก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งประจำที่จะมาซื้อข้าวของเครื่องใช้นะคะมีราคาน้ำมันด้วยตอนนี้ราคาน้ำมันก็อยู่ที่1ยูโร9จุดประมาณนี้แหละค่ะเหาะนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะภาพเสียงชัดเจนดีไหมเนี่ยลองของใหม่นะคะด้วยการออกมาบล็อกออกมาเดินชมเมืองค่ะนี่ค่ะราคาน้ำมันวันนี้นะคะที่เติมประจำก็จะคือที่เติมเป็นประจำก็คือกาซอลนะคะ 1.965 ค่ามีน้ำมันเติมแล้วนะคะทุกคนไปต่อ
Yeah. We... Acheter. Partir maintenant. Non. Non. Ding. Voilà. Identifiez-vous à l'aide de votre numéro. D'où partez-vous? Montélimar. Ah, Montélimar. Voilà. Où allez-vous? Autre, non. Voilà. Valence. Valence. Ting. Ah. Valence ville. Ville. Ok, Valence ville. Octobre. Demain. Oh non. Vendredi 28. 28, oui. Vendredi 28. Ting. À quelle heure? Là. 6 heures. Avant 6 heures. 6 heures, 8 heures? Oui. Ting. Aller-retour. Aller-retour. Oui. Ting. Retour. Vendredi 28. Oui, à 5 heures. 16, 18, ça va? Oui, ça va. Ding. On se concasse. Un ou plusieurs passagers? Un. Combien y a-t-il de passagers? Un. Ok. Oh, 50. Ok, voilà. J'ai un code. Avez-vous une réduction? Pas de réduction. Alors, sélectionnez votre prix pour l'aller. À 7 heures. Là, oui, 7 heures. 7h29? Oui. Vraiment? Oh, non, non, non. Non? 7h59. Après? Oui, après. Oui. Voilà. 7h59. Oui. C'est ça? C'est ça. Faut appuyer là, ici. Ici. Ah, ok. Ping. Voilà, c'est après. Continuez. Oui, continuez. Ding. Le retour. Retour à... Voilà. Celui-là, ça va? Ça va. 17h. 17h de... Ok. Voilà. Continuez. Continuez. Contrôle, non? Ah, ok. 8h moins 1, non? 8h28, 7h, 7h28. C'est bon? Attention, attention. Attention. Terminé, c'est bon? C'est bon. Ding. Encore. Grâce à la saisie, nous vous informons en cas de perturbation. Ah, donc. Numéro, le téléphone. Le téléphone, c'est mieux. Oui. Voilà. Zéro quoi? Le mien? 06, non? Oui, où? Oh. Ici? Oui. Ah, c'est. Il y a. ได้มาแล้วนะคะพร้อมเดินทางในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟเมืองมงเตลิมาร์นะคะอันนี้ก็คือดิปปาก็คือออกจากสถานีนี้นะคะส่วนฝั่งนู้นเป็นอาคิเวอาคิเวก็คือรถไฟจะมาถึงที่สถานีนี้นะคะตอนนี้ไร้ผู้คนค่ะไม่มีผู้คนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณ10โมงนะคะมาละโอเคบรรยากาศที่สถานีรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราไปดูที่ชานชาลากันค่ะเวลาพี่ติไปรอรถไฟเพื่อจะไปวาลองก็จะไปรอฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นค่ะนะคะมีผู้ชายยืนรอด้วยนะคะ
โอเคบอนชูรถไฟผ่านไปแล้วนะคะคุณนะรถไฟผ่านไปแล้วโอเคไปไหนกันต่อคะอ๋อแล้วไปต้องต่อฮะข้างหลังนู้นก็จะมีห้องน้ำสาธารณะบริการนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปไหนกันต่ออ่ะติดตามตอนต่อไปนะคะเวลาเดินเข้าไปในเมืองนะคะพิติก็จะเปิดแอปพลิเคชันค่ะในการเดินว่าวันนี้เราเดินกี่ก้าวนะคะได้กี่ก้าวเดินไปกี่แคลอรี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะในวันนี้เวลาที่ใช้ในการเดินนะคะก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าก็ลาเดินเล่นไปจิบกาแฟในเมืองบ้างสรุปแล้วการเดินวันนี้ก็เป็นผลที่น่าพึงพอใจนะคะเดินได้หลายก้าวเลยทีเดียวดูผลกันค่ะนะคะผลในการเดินค่ะมุตละเหอของใหม่นะคะลองของใหม่ภาพเสียงคมชัดยังไงคอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย